10สิ่งที่ควรทราบครับในการตัดสินใจเลือกซื้อ iPhone SE 3สวัสดีครับผม1 iMode นะครับต้องบอกว่า iPhone SE 3ครับมาพร้อมกับดีไซน์เดิมครับยังคงมีปุ่มโฮมที่รองรับการยืนยันตัวตนแบบ Touch ID นะครับและเรื่องของการอัปเกรดสเปคมีหลายส่วนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ตัดสินใจเลือกซื้อ iPhone SE 3ตัวนี้อยู่เรามี10สิ่งที่ควรทราบมาให้ชมกันครับ1รองรับ 5GiPhone SE 3ครับรองรับ 5G แล้วนะครับซึ่ง 5G ตัวนี้ครับจะช่วยให้เรานะฮะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลบนคลาวด์ด้วยครับ 2. iPhone SE 3ครับมาพร้อมกับชิป A15 Bionic ครับซึ่งชิปตัวนี้นะครับเป็นชิปที่ใช้ในส่วนของ iPhone 13 Series นะครับเป็นชิปประมวลผลที่แรงที่สุดสำหรับ iPhone ณตอนนี้เลยนะครับผมที่มี Neural Engine ครับ16คอมากกว่ารุ่นก่อนถึง8คอเลยทีเดียวครับตัวนี้ครับการเพิ่มขึ้นของ Neural Engine เนี่ยจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของ AI ครับในเรื่องของการถ่ายรูปสำหรับ iPhone SE 3ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ 3. มีแบตเตอรี่ที่อืดขึ้นผลจากชิป A15 Bionic ครับที่จะช่วยให้การจัดการพลังงานนั้นดีมากขึ้นครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแล้วครับ iPhone SE 3สามารถใช้งานได้นานกว่า2ชั่วโมงเลยครับ 4. มี RAM 4GB iPhone SE 3ครับมี RAM มาให้ 4GB เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่มีเพียง 3GB ครับ 5. กล้องหลังทำงานได้ดีขึ้นครับเพราะว่าการทำงานร่วมกับชิป A15 Bionic ครับทำให้ iPhone SE 3นั้นมีฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ภาพถ่ายครับ Smart HDR 4ครับและก็ Deep Fusion รวมถึงยังมีฟีเจอร์ Live Text ที่มีอยู่ใน iOS 15ด้วยครับ 6. ไม่มีโหมดกลางคืนครับโหมดกลางคืนครับจะช่วยให้เราถ่ายรูปนะครับในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นหรือว่าถ่ายรูปตอนกลางคืนได้คมชัดมากขึ้นครับแต่ว่า iPhone SE 3นั้นไม่รองรับนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง iPhone 11 Series จนถึง iPhone 13 Series ครับ 7. การบันทึกวิดีโอไม่มีโหมดภาพยนตร์ครับโหมดภาพยนตร์ครับจะช่วยให้การถ่ายวิดีโอครับโฟกัสไปที่ตัวแบบแล้วฉากข้างหลังเบอร์ได้หรือว่ามีคนที่เดินเข้ามาในเฟรมครับก็จะปรับโฟกัสให้ออโต้เลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับ iPhone SE 3ไม่ได้รองรับโหมดภาพยนตร์นะครับ 8. กล้องหน้าดีขึ้นครับกล้องหน้า FaceTime HD ครับมีความละเอียด7ล้านพิกเซล f/2.2 ครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ Smart HDR 4 Deep Fusion และการรองรับสไตล์ภาพถ่ายครับและการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นที่ 1080p 120เฟรมครับซึ่ง iPhone SE 2นั้นไม่รองรับนะครับแต่ด้วยกล้อง FaceTime HD ครับจะไม่รองรับมีโมจิและอนิโมจินะครับ 9. 2สีใหม่และ3ความจุเรื่องสีของ iPhone SE 3ครับหากดูไวๆเนี่ยสีจะเหมือนกันกับ iPhone SE 2นะครับเป็นสีขาวกับสีดำแต่หากเราดูดีๆแล้วครับจะเป็นสีใหม่2สีนะครับคือสี Midnight ครับและสี Starlight นั่นเองนะครับแล้วก็มีสี Product Red นะครับรวมแล้วเป็น3สีสำหรับ iPhone SE 3ครับมาพร้อมกัน3ความจุครับ64GB 128GB และ256GB ครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับ iPhone SE 2มีเพียงแค่2ความจุคือ64GB และ128GB ครับ 10. ไม่รองรับ MagSafe ครับแต่ว่ารองรับการชาร์จไร้สายแบบ QI ครับ iPhone SE 3ครับไม่รองรับ MagSafe เหมือน iPhone 12และ iPhone 13ครับแต่รองรับการชาร์จไร้สายแบบ QI ครับซึ่งเมื่อใช้อะแดปเตอร์กำลังมากกว่า20วัตต์ครับจะทำให้การชาร์จจาก 0-50% เนี่ยภายในเวลา30นาทีครับสุดท้ายนะครับ iPhone SE 3ครับไม่ได้มีอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็หูฟังมาให้เหมือนเช่นเคยนะครับซึ่ง iPhone SE 3ครับเปิดตัวไปในปีนี้จะสามารถรองรับการอัปเดต iOS ใหม่ๆได้อีกหลายปีเลยทีเดียวเมื่อเรามาย้อนดูครับ iPhone SE รุ่นที่1ครับที่เปิดตัวไปในปี2016ตอนนี้ก็ยังรองรับ iOS 15อยู่เรียกว่ายาวนานถึง6ปีเลยทีเดียว
ตรงนี้ครับเลยเป็นเหตุผลที่บอกว่านะฮะถ้าจะซื้อ iPhone SE 3ตอนนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ไปอีกนานๆเลยทีเดียวนะครับและ iPhone SE 3ครับจะเปิดให้สั่งซื้อนะครับในวันที่18มีนาเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับและเปิดวางจำหน่ายนะครับวันที่25มีนาคมครับและนี่คือ10สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อ iPhone SE 3นั่นเองนะครับยังไงก็สามารถเอาไปพิจารณาดูกันได้นะครับสำหรับช้อยต่างๆสเปคต่างๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผม1 iMod ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ